ทำงานเยอะปวดหลังคอบ่าไหล่ปวดแขนปวดศอกทำยังไงก็ไม่หายหาหมอแล้วรักษาแล้วก็ยังกลับมาเป็นอีกนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรก็ตามที่คุ้มและดีรวมถึงแก้อาการปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดรมได้ผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับต้นเหตุของอาการปวดเมื่อยจากออฟฟิศซินโดรมเราสามารถแก้ให้หายขาดได้นะครับโดยการปรับท่านั่งท่านอนท่าออกกำลังกายท่าทำงานให้ถูกตามหลักการระยะศาสตร์ครับและ3ส่วนของชีวิตเราก็อยู่ที่โต๊ะทำงานเนี่ยแหละดังนั้นเรามาปรับท่านั่งทำงานให้ถูกต้องแก้ไขปัญหาอาการปวดเมื่อยจากออฟฟิศซินโดรมให้ตรงจุดด้วยเก้าอี้ Bewellเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่จะทราบดีนะครับว่าผมมีอาการของออฟฟิศซินโดรมนะครับเนื่องจากหมอนรองกระดูก C2 ของผมเนี่ยมันเสื่อมแล้วผมไปหาหมอรักษาต้องกินยาเกือบครึ่งปีนะครับหลังจากนั้นทำกายภาพอีก3ปีแล้วก็ยังมีฝังเข็มอีกด้วยคนที่เพิ่งเริ่มมีอาการผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าอย่าอดทนถ้าเริ่มเป็นให้รีบไปหาหมอรักษานะครับผมได้เกิดมาในยุคที่ยังไม่มีเก้าอี้สุขภาพขายนะครับผมนั่งทำงานกับเก้าอี้ออฟฟิศที่เราเห็นทั่วไปอย่างเงี้ยมาตลอด20ปีคือเวลาเรานั่งทำงานเนี่ยเราก็เอาสบายเนาะนั่งท่าผิดถูกๆยกขาบ้างไขว้ห้างบ้างนะครับจะพิมพ์คีย์บอร์ดจะจับเมาส์ก็ยกแขนยกศอกยกไหล่ไปตลอดเวลาแบบนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับนั่งท่าผิดๆตลอดเพราะเราไม่รู้หลักการระยะศาสตร์ตอนแรกเนี่ยมันก็จะแค่ปวดๆเมื่อยๆนะไปนวดแล้วอาจจะกลับมาดีขึ้นแป๊บนึงก็เป็นอีกก็ไปนวดอีกการนวดเป็นแค่การบรรเทาอาการนะครับการทานยาเป็นการแก้อักเสบกล้ามเนื้อในเบื้องต้นเท่านั้นแล้วเราหยุดทำงานได้ไหมเราก็หยุดทำงานไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็เวียนว่ายตายเกิดวนๆซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆสังเกตอาการนะครับจะเริ่มมีจุดต่างๆที่เป็นจุดกดเจ็บนะครับมีอาการชาตามแขนตามศอกตามมือเริ่มยกแขนไม่ขึ้นเริ่มไม่มีแรงนะหรือเวลายืดกล้ามเนื้อก็ตึงมากๆนะครับเวลาเอื้อมจับอะไรต่างๆในตำแหน่งเนี่ยก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมเพื่อนๆสามารถเช็คอาการตามผมแบบนี้ได้เลยนะว่าเป็นหรือเปล่ายื่นมือไปสุดนะครับหักข้อมืออย่างนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าศอกเติงนะครับแปลว่าเริ่มมาแล้วนะหลังนะครับไขว้จับแบบนี้นะถ้าใครยังจับได้นะครับแบบนี้นะครับแปลว่าไหล่ไม่ติดนะนี่แตะกันได้นะครับแบบนี้ถือว่าไหล่ไม่ติดนะแต่ถ้าใครแตะไม่ได้แล้วอันเนี้ยผมบอกเลยว่ามีอาการไหล่ติดแล้วครับจริงๆต้องบอกทุกคนว่าเราต้องปรับทุกอย่างในการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่านอนนะครับรวมถึงการออกกำลังกายนะอยู่ที่ว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนนะครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้ชีวิตกับการทำงานอย่างน้อย3ส่วนของชีวิตประจำวันอย่างผมทุกวันนี้ทำคลิป YouTube นะครับทำงานตัดต่อวันนึงก็ต้องนั่งกับเก้าอี้นานถึงประมาณ 4-6 ชั่วโมงหรือบางวันเนี่ยมีคลิปวิดีโอเยอะๆต้องตัดต่อยาวๆก็นั่งยาวไปเลย12ชั่วโมงก็มีถึงแม้ว่าเราจะมีการลุกขึ้นไปยืดเส้นยืดสายบ้างลุกไปพักทานน้ำทานข้าวเข้าห้องน้ำบ้างแต่สุดท้ายเราก็ยังคงกลับมานั่งเก้าอี้ตัวเดิมและท่าเดิมๆตลอดเวลาอย่างนี้ทุกคนผมเคยใช้เก้าอี้ออฟฟิศธรรมดาและพยายามปรับท่านั่งต่างๆนะครับให้มันถูกหลักการระยะศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาหมอนมาหนุนหลังนะครับการซื้อแผ่นฟองน้ำนะครับมารองก้นการซื้อตัวแบบฟองน้ำมารองแขนรองศอกนะครับปรับทุกอย่างเลยนะเปลี่ยนเมาส์เปลี่ยนคีย์บอร์ดจัดโต๊ะวัดความสูงนะครับเลื่อนคอมพิวเตอร์มาข้างหน้าพยายามนั่งท่าทำงานให้มันถูกต้องนะครับตอนจัดโต๊ะเนี่ยมันทำได้นะแต่พอทำงานไปจริงๆจังๆแล้วนะครับมันเริ่มเลื้อยทุกคนเป็นไหมจนท่าเนี่ยหลุดลุ่ยไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็โอ๊ยลืมกลับมาปวดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยสำหรับคนที่นั่งทำงานนะครับและกำลังเริ่มมีปัญหาหรือกำลังมีปัญหาอยู่เปลี่ยนมาใช้เก้าอี้สุขภาพแบบนี้ครับและนี่คือเก้าอี้สุขภาพ Bewell Embrace Plusเป็นเก้าอี้สุขภาพที่ดีที่สุดของ Bewell เลยครับใครกำลังมองหาเก้าอี้สุขภาพอยู่ผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยแหละขวัญใจชาวออฟฟิศซินโดรมเก้าอี้สุขภาพเนี่ยมันมีหลายแบบหลายแบรนด์นะครับแล้วก็หลายยี่ห้อนะเวลาเราเลือกซื้อนะครับบางทีเราก็บอกอ่ะปรับตรงนั้นได้ไหมปรับตรงนี้ได้ไหมปรับยกแขนได้ไหมปรับองศาเข้าออกได้ไหมนั่นคือเรื่องหนึ่งของออปชันและฟังก์ชันการทำงานที่มันก็เป็นไปตามคุณภาพและราคานะครับแต่สิ่งสำคัญเลยเก้าอี้พรีเมียมของ Bewell ตัวนี้เขาปรับได้ละเอียดแล้วทำไมผมถึงซีเรียสในเรื่องการปรับละเอียดทุกคนเคยเป็นไหมสมมติว่ามีฟังก์ชันหนึ่งที่เราอยากใช้นะครับเป็นฟังก์ชันเช่นแบบอ่ะปรับแขนนะครับยกเก้าอี้นะครับสุขภาพบางตัวนะเขาจะปรับเป็นแบบ3ระดับ1 2 3นะครับแล้วหมดแล้วเนาะแต่บางทีเนี่ยแหมจังหวะมันไม่ได้อะโต๊ะมันแค่นี้นะครับเราอยากจะปรับให้มันละเอียดนิดเดียวนะครับนี่ Bewell ทำได้นะครับเห็นไหมละเอียดนิดเดียวเลยนะครับ
โอ้โหไม่รู้กี่ระดับเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันมีมุมที่เราทำงานสบายและถูกต้องแค่นิดเดียวจริงๆเลยนะแล้วถ้ามันหลุดจากมุมนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วแหละเก้าอี้สุขภาพบีเวลตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่มีความสูงอยู่ประมาณ160-175นะครับเวลาเพื่อนๆซื้อเก้าอี้สุขภาพนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องคำนึงถึงคือเรื่องของความสูงนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับการนั่งแล้วก็การใช้งานนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นผู้ชายสูงประมาณ170นะครับผมเลือกเก้าอี้ไม่ค่อยยากนะเพราะว่าเก้าอี้ในท้องตลาดเนี่ยจะออกมาไซส์ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้พอบางทีเราไปเจอเก้าอี้สำหรับคนที่สูง170ขึ้นไปนะครับคนที่ตัวเล็กหน่อยนะครับจะนั่งขาลอยๆและค่อนข้างลำบากนะซึ่งผมก็เคยเจอปัญหานั้นมาแล้วคือผมรู้สึกว่าผมสูง170ไงผมก็ซื้อเก้าอี้สำหรับคน170ได้ใช่ไหมเอาจริงๆอ่ะบางทีมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะเราควรจะซื้อเก้าอี้ที่สูงประมาณ165และ170ขึ้นไปอันนี้ผมบอกไว้นะสำหรับคนที่สูง170อย่างแรกคือเวลานั่งนะครับมันจะมีฟังก์ชันในการปรับขึ้นลงอ่ะผมลองปรับขึ้นสุดนะครับเห็นไหมอันนี้ถ้าเกิดผมขับขึ้นสุดเห็นไหมครับขาลอยเลยนะอันนี้ขาลอยเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือผมปรับลงสุดเลยนะครับก็คือจริงๆตรงนี้มันน่าจะเหมาะกับคนที่สูงประมาณ160นะซึ่งเห็นไหมว่าเข่าผมจะเฉียงขึ้นอยู่นิดนึงนะครับดังนั้นเราก็จะเอาขึ้นอีกนิดนึงครับซึ่งเวลาเรานั่งทำงานเนี่ยเท้าเราเนี่ยควรจะวางอยู่บนพื้นแบบระนาบเต็มๆแบบนี้นะไม่ควรจะให้เข่าแทงขึ้นนะครับเราไม่ควรจะนั่งเขย่งแบบนี้นะให้ปลายเท้าอยู่งี้นะครับและบางคนนะครับที่ซื้อเก้าอี้สูงไปนะครับทำยังไงนี่ไงก้าวเท้าอยู่อย่างนี้เห็นไหมบอกเลยนะนั่งทำงานได้ไม่นานนะเมื่อยมากตัวที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้คือเก้าอี้สุขภาพของ Bewell รุ่น Embrace Plus เก้าอี้สุขภาพเกรดพรีเมียมรองรับการนั่งอย่างแท้จริงเบาะรองนั่งออกแบบมาร่วมกับนักกายภาพบำบัดภายใต้นวัตกรรมแผ่วล่ำเทคโนโลยีรองรับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนล่างจนถึงกระดูกก้นกบปรับท่านั่งให้ดีตั้งแต่แรกเริ่มวัสดุเป็นเมมโมรี่โฟมแท้ 100% ตัวเบาะจะคืนตัวไม่ยุบและไม่ยวบรุ่นสีขาวจะหุ้มหนัง PU ครับส่วนสีดำจะเป็นเบาะผ้าเนื่องจากผมเคยใช้เบาะฟองน้ำธรรมดาแล้วนะครับและถ้าเพื่อนๆทราบดีหรือเพื่อนๆใช้อยู่จะรู้ว่าเบาะฟองน้ำเนี่ยตอนนั่งเนี่ยมันก็แน่นดีใช่ไหมแต่พอเวลาใช้ไปสักพักนะครับมันจะฟีบลงฟีบลงฟีบลงจนวันนึงอยู่ๆเรามารู้ตัวอีกทีอุ้ยก้นเราติดไม้ไปแล้วแต่พอมันเป็นเบาะเมมโมรี่โฟมแบบนี้นะครับคือผมจะบอกว่านั่งปุ๊บนะครับมันกระชับเข้ากับรูปก้นเราเลยไม่ต้องขยับไม่ต้องหามุมนะครับพอวางปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ากับสรีระของเราเลยนะทีนี้บางคนผมจะบอกว่าเวลานั่งเก้าอี้อย่านั่งนานๆนะคุณแม่ผมเป็นนะครับก็จะเก็บเจ็บแถวๆนี้นะครับแถวๆก้นกบนะเราก็จะหาหมอนกลมๆอ่ะที่เป็นหมอนโดนัทอ่ะเคยเห็นใช่ไหมมาลองก้นอ่ะแล้วก็นั่งปุ๊บคือจะอยากจะบอกให้ลองใช้เบาะที่เป็นเมมโมรี่โฟมดูนะครับแบบนี้ช่วยได้เยอะมากเดี๋ยวนี้มีเก้าอี้ในท้องตลาดเยอะแยะเลยนะครับที่ออกแบบมานะครับปรับที่วางแขนวางศอกได้2มิติ3มิตินะครับแต่ของ Bewell ตัวนี้มาถึง4มิติกันแล้วสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังกว้างแคบรองรับได้ทุกอริยาบถเพื่อนๆเคยสงสัยมั้ยเราทำงานเราใช้แค่นิ้วพิมพ์คีย์บอร์ดเองทำไมปวดข้อมือทำไมปวดข้อศอกทำไมปวดคอทำไมปวดบ่าทำไมปวดไหล่ปวดลามมาทั้งแนวขนาดนี้เลยผมจะบอกนะว่านี่คือความสำคัญของที่วางแขนที่ถูกต้องเลยนะครับเวลาที่เราวางแขนไม่ถูกนะสมมติผมเอาที่วางแขนลงก่อนปึ๊บนะครับสมมติเราไม่ได้วางแขนนะครับเราปล่อยศอกไว้อย่างนี้นะปล่อยแขนไว้อย่างนี้ขณะที่เราทำงานนะทำอะไรสักอย่างนึงสมมติแบบเขียนเอกสารอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตไหมว่าศอกผมลอยอยู่แล้วเราออกแรงตรงไหนร่างกายเราเนี่ยฉลาดเพียงพอนะที่จะมีกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมาช่วยลดการทำงานของร่างกายนะครับถ้าเพื่อนๆยกแขนไว้แบบนี้เพื่อนๆจะรู้สึกว่าเมื่อยแถวๆนี้ถูกไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้จะเป็นตัวช่วยออกแรงนะครับเพื่อทำให้ศอกของเราเนี่ยลอยอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครใช้เก้าอี้ทำงานแบบไม่มีแขนเก้าอี้ถึงพนักถึงตัวพิงจะดีนะครับถ้าแขนเราลอยเราก็จะปวดคอครับพอเราปรับพอดีนะครับบ่าของเราตรงนี้จะไม่ต้องออกแรงแล้วแล้วเราสามารถปล่อยแขนปล่อยศอกนะครับวางสบายๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนๆปรับขึ้นมาจนสูงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเห็นไหมศอกของเราจะเฉียงขึ้นนะครับมีการดันศอกขึ้นไปนะอันนี้สูงเกินไปนะทีนี้พอเราวางสูงเกินไปนะสะบักข้างหลังตรงนี้นะครับมันก็จะเกร็งอีกนะเราก็จะมาปวดสะบักแทนและนี่คือปัญหาสำหรับคนที่มีเก้าอี้แบบมีแขนแต่แขนปรับไม่ได้ทีนี้สมมติว่าเก้าอี้ปรับพอดีละเหมาะกับการทำงานละนะครับแต่ว่ามุมในการทำงานอย่างบางคนใช้เมาส์นะเหมือนผมใช้เมาส์แบบปัดไปปัดมาแบบนี้หรือบางคนพิมพ์ดีดนะครับมันอยู่ตรงกลางถึงแขนมันจะพอดีแล้วนะครับแต่แขนเราเฉียงเข้านะครับเวลามันเฉียงเข้าเนี่ยมันมีการลอยขึ้นซึ่งพอเวลาเราเกร็งกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะทำให้เราปวดศอกแถวๆนี้ครับทีนี้แขนเก้าอี้ของ Bewell ตัวนี้สามารถอับองศาไม่ใช่แค่เฉียงแค่นี้นะครับแต่สามารถเฉียงเข้ามาได้แบบนี้เลยไม่ว่าเพื่อนๆจะนั่งทำงานท่าไหนนะครับเขาก็สามารถรองรับแขนได้หมดเลยนะทีนี้บางคนบอกว่าเอ้าเมาส์อยู่ไกลนะครับไปทางโน้นได้เหมือนกันนี่เห็นไหมสังเกตนะครับว่าเรานั่งทำงานนะครับอันนี้คือ
ที่วางเมาส์นะครับอันนี้คือแขนนะถ้าเราวางอยู่ตรงนี้นะมันก็จะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าอี้มันสามารถปรับด้านหน้ามาได้เนาะเราก็จะวางแขนแบบนี้ซึ่งในการทำงานนะครับมันก็จะรองรับสรีระได้ดีกว่าเยอะมากๆครับทุกคนครับบางทีเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ออฟฟิศแบบนี้นะครับแต่เราก็ไม่ได้นั่งทำงานอย่างเดียวเนาะบางทีเราก็รีแลกซ์บางทีเราก็พักผ่อนนะครับเก้าอี้ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เราสามารถปรับในอริยบทต่างๆได้และเหมาะกับการใช้งานครับพนักพิงศีรษะสามารถปรับขึ้นลงและปรับองศาได้วัสดุตัวนี้จะเป็นผ้าตะข่ายนะครับช่วยระบายอากาศได้ดีส่วนพนักพิงหลังเนี่ยจะเป็นตะข่ายนะครับวัสดุเนี่ยไม่ใช่ผ้านะครับจะเป็นลักษณะของพลาสติกนะครับแต่มีความยืดหยุ่นสูงครับซึ่งตอนแรกนะครับผมก็กังวลนะว่าเอ๊ะมันเป็นพลาสติกนะครับแบบนี้นะแล้วมันจะนั่งสบายเหมือนผ้าหรือเปล่าผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเคยนั่งพนักพิงหลังที่เป็นท่าตะข่ายแบบข้างบนนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมจะบอกว่าวัสดุตัวนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าเออเวลานั่งมันอาจจะแบบเอ๊ะแข็งรู้สึกเหมือนเป็นนั่งพลาสติกหรือเปล่าแต่จะบอกว่าจริงๆไม่ใช่เลยนะเวลาทิ้งลงไปนะเขาจะรองรับสรีระของเรานะครับแนบทุกส่วนจริงๆนะทุกคนที่ชอบคือเวลาที่อากาศร้อนเนี่ยนั่งแล้วมันเหงื่อไม่ออกนะครับมันไม่เหนียวหลังเก้าอี้เนี่ยปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับเข้าออกได้นะครับเพื่อให้เหมาะกับระยะขาของแต่ละคนเก้าอี้สุขภาพดีเบลตัวนี้นะครับสามารถเอนหลังพักผ่อนได้โดยที่เพื่อนๆนะครับไม่ต้องกลัวหงายหลังล้มลงไปนะครับผมสามารถเอนนอนลงไปได้เต็มที่แบบนี้เลยนะผมจะบอกว่ามีเก้าอี้หลายตัวนะครับที่ออกแบบมาให้เอนได้แต่พอเราเอนลงไปจริงๆนะครับปรากฏว่าหงายท้องไปเลยนะครับแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับผมนั่งเนี่ยปุ๊บนะผมเอนไปเต็มที่เลยนะเห็นไหมนะไม่ว่าเพื่อนจะเอนลงไปแรงขนาดไหนนะครับเขาก็ไม่ล้มนะแล้วก็เราสามารถล็อกพนักพิงได้นะพอเราปลดล็อกปุ๊บนะครับอ่ะก็จะล็อกแล้วนะครับเอนไม่ลงเนาะแต่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราล็อกตรงพนักตรงนี้นะหลายคนจะงงนะเห็นตัวล็อกปุ่มเล็กๆอีกตัวนึงนะครับตอนที่เราปรับพนักนะครับมันคืออะไรนะครับมันคือตัวล็อกเก้าอี้นะครับไม่ให้เก้าอี้ดีดกลับมานะครับในองศาที่พับมาข้างหน้านะครับปกติเก้าอี้ของ B-Wave เพื่อนๆจะเห็นไหมครับองศาเนี่ยเขาจะพับมาข้างหน้าเลยนะทีนี้ให้เพื่อนๆลองเอนไปสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็กดตัวล็อกอันเล็กนี้นะครับสับลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นไหมตัวเก้าอี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาตั้งฉากเหมือนเดิมละตัวเก้าอี้มันจะห่างจากศีรษะนะครับทีนี้ถ้าอยากขับให้ตั้งฉากเหมือนเดิมนะครับเราก็เอนไปอีกทีนะครับดันตัวล็อกกลับขึ้นปึ๊บนะครับเห็นไหมเก้าอี้มันจะกลับมาตั้งฉากแบบนี้ทีนี้แต่ละคนเนี่ยน้ำหนักตัวไม่เท่ากันนะครับเวลาเอนลงไปเนี่ยมันจะมีแรงต้านของตัวพนักพิงนะครับด้านข้างเนี่ยเขาจะมีตัวให้ปรับนะครับว่าให้แรงต้านมากหรือน้อยนะอ่ะเวลาปรับแรงต้านน้อยนะครับเราก็หมุนไปที่ตัวลบนะครับสังเกตว่าเวลาพิงลงไปปุ๊บมันจะลงเร็วเลยเราก็ปรับเพิ่มแรงต้านนะครับเป็นฝั่งบวกไปลงไปนะครับมันก็จะลงช้าลงนะครับเพราะมีแรงต้านนะเวลาที่ปรับแรงต้านให้เหมาะสมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราพิงลงไปเนี่ยมันสบายกว่าครับและคนที่น้ำหนักเยอะๆต้องกังวลไหมนะครับเก้าอี้สุขภาพบีเวลตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงถึง150กิโลมาพร้อมรับประกัน3ปีเต็มมีให้เพื่อนๆเลือก2สีนะครับก็คือสีขาวนะครับแล้วก็สีดำอย่างที่ผมนั่งอยู่ตัวนี้ครับสำหรับคนที่ต้องนั่งหน้าคอมนานๆนะครับนานเอกสารเยอะๆนะครับอันนี้จากใจคนที่เคยเป็นออฟฟิศซินโดรมเรื้อรังมาหลายปีนะครับแล้วทรมานกับชีวิตมากๆนะครับอย่ารอให้เป็นอย่ารอให้ปวดแล้วมาหาเก้าอี้ใช้นะครับตอนนี้สุขภาพยังดีอยู่หาไปใช้เลยเพราะถ้าเป็นแล้วต้องรักษาเนี่ยใช้เวลานานมากนะทั้งต้องกินยาต้องใช้เวลาทำกายภาพแล้วต้องขยันด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นมานานแล้วอาการยังมีอยู่นะครับผมแนะนำว่าให้ไปปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญขั้นตอนการรักษาถ้าเพื่อนๆไม่ร้ายแรงถึงขนาดต้องผ่าตัดนะครับกินยารักษาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อก่อนระหว่างที่กินยาเราต้องพักผ่อนและปรับท่านั่งท่านอนและท่าทำงานแบบนี้ให้ถูกต้องไปเลยหลังจากหายแล้วนะครับออกกำลังกายให้เหมาะสมทำกายภาพสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากขึ้นและอย่ากลับไปนั่งกลับไปนอนอย่าออกกำลังกายในท่าผิดๆแบบเดิมอีกและที่สำคัญคือพักผ่อนอย่างเพียงพอและจะทำให้เพื่อนๆกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติครับปวดคอบ่าไหล่ปวดสะโพกนะครับแก้ให้ถูกต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับด้วยเก้าอี้สุขภาพจาก B-Well เพื่อนๆสามารถไปลองนั่งเก้าอี้ B-Well รุ่นที่ถูกใจก่อนนะครับที่ B-Well ทุกสาขาครับแล้วลิงก์สินค้าตัวนี้นะครับผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไป